ดีครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับกับรถตัวนี้นะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของสันติบาลนะครับแต่ว่าสันติบาลคันนี้ไม่ธรรมดาเพราะอะไรครับตรงนี้นะครับเป็นรถนะครับที่ใช้นําขบวนเสด็จนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่ามอเตอร์ไซค์ที่เอาไว้ใช้นําหน้าขบวนเสด็จเนี่ยข้างในสภาพเป็นยังไงนะครับผมเราก็มาดูกันเลยนะครับปึ๊บตรงนี้นะครับข้างหน้านะครับก็เขียนว่าสันติบาลนะครับ Special Band Police นะครับเดี๋ยวนี้ตำรวจไทยออกรถเองกันแหละครับ อันนี้ก็น่าจะใหญ่นะครับคราวนี้เรามาดูข้างล่างโอ้ล้อโตเหมือนกันนะครับปึ๊บคราวนี้เรามาดูตรงนี้เลยตาตรงนี้นะครับตาตรงนี้ชื่อนะครับก็คือ Harley Davidson นั่นแหละแต่ว่ามีคำว่า Police นะครับอันนี้ก็เครื่องยนต์นะครับ2สูบนะครับผมตอนนี้ก็นะครับมีไฟด้านข้างที่หมอบนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีกระเป๋าหลังกระเป๋าบนมีคำว่า police นะครับแล้วรวมถึงข้างบนนะครับก็จะมีหลอดไฟคราวนี้ก็มาดูตรงนี้นะครับผมข้างในตรงหน้าเครื่องเดี๋ยวอ้อมมาด้านนี้ดีกว่าพาไปชมนะครับพาไปชมด้านหลังก่อนนะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับมีเลขทะเบียนด้วยอันนี้ก็เป็นในงานมอเตอร์ไซค์นะครับงั้นจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับโอเคครับอันนี้ก็มาดูข้างหน้านะครับโอ้โหวงจรอะไรมันเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยก็มีน้ำมันนะครับความเร็วแล้วก็ไมล์แล้วก็ข้างสุดเนี่ยน่าจะเป็นโวลต์ละมั้งคราวนี้มาปุ่มตรงนี้นะครับเปิดปิดของเขาทั่วไปตรงนี้ก็จะมีนะครับเป็นวิทยุอันนี้เปิดปิดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องใส่น้ำมันนะครับเปิดใส่น้ำมันดูหรูมากนะครับคันนี้ก็ดูในเน็ตก็ราคาประมาณล้านกว่าบาทนะครับผมคือยังไม่แต่งนะครับคราวนี้พอมาแต่งปุ๊บก็ได้ราคาเท่านี้ครับสภาพนี้ออกมาก็มาดูนะครับปุ๊บเป็นรถอย่างนี้เนาะโอเคครับก็จบไปนะครับกับการรีวิวคลิปนี้เดี๋ยวพาไปดูตัวข้างดีกว่าดูนะครับว่าตัวข้างๆก็จะเหมือนกันไหมตัวข้างๆนะครับก็เหมือนกันทุกประการนะครับชอบมาโชว์2คันนะครับต่างกันก็คือเลขทะเบียนแค่นั้นเองโอเคครับก็จบไปนะครับกับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆก็จะมาฝากกันครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ